กันนะเอานี่มาร่วมงานเอาตัวเองไปที่ไหนบ้างรู้สึกเป็นเกียรติมากสนุกมากคืออาก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกๆคนที่มาให้กำลังใจในงานวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง Oppo ครับผมที่จัดงานดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้เจอกันตอนนี้มันดียังไงถึงว่าเราแบบคุกกี้แบบน้ำมีกิจกรรมหลายอย่างให้เล่นเลยแล้วคือOppo A3 Series ตัวนี้เขามีฟังก์ชันพิเศษอย่างผมเนี่ยที่ผมไปลองเทสตอนแรกอะคิดว่าไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นคือผมเห็นแล้วอ๋อมีฟังก์ชันแบบว่าที่ผมว้าวที่สุดคือทัชสกรีนแล้วแบบมีน้ำด้วยอย่างเงี้ยแล้วผมลองตอนแรกเขาบอกให้สวัสดน้ำเล็กๆผมก็ลองเทเลยแล้วติดอยู่อันนี้คือความพิเศษเลยครับผมใจวิวทำไมตอนที่เอาน้ำแรกใจวิวเพราะผมไม่เคยเทสมาก่อนจริงๆคืออันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบลองขนาดนั้นนะคือเอาจริงๆผมอะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเวลาอยู่ในห้องน้ำเวลาอาบน้ำเวลาอย่างเงี้ยแล้วเวลามือเราเปียกอะเวลาเราเปลี่ยนเพลงมันเปลี่ยนไม่ได้ไงหรือว่าเวลาเปลี่ยนมันบางทีเวลาเรามีหยดน้ำอยู่บนมือถือมันเปลี่ยนเองมันพิมพ์ข้อความเองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นแฮปปี้เลยได้ไหมแฮปปี้เลยครับผมแฮปปี้กับ Oppo มากๆเลยครับผมถ่ายรูปก็สวยนะครับถ่ายรูปก็สวยเอาจริงๆผมใช้ Oppo มาตั้งแต่เด็กแล้วผมใช้ตั้งแต่ประถมว่ะใช้ตั้งแต่รุ่นที่แบบกล้องมันแบบยกเข้ามาแล้วมันพลิกๆได้อ่ะเออกอลเปอร์เขาขึ้นชื่อเรื่องกล้องสวยอยู่แล้วครับผมแฮปปี้เลยครับผมแฮปปี้มากๆขอบคุณอีกครั้งนึงครับผมขอบคุณOppoมากๆครับผมที่ชวนผมมางานในวันนี้ครับใครชอบOppoมันฟังก์ชันได้ยังใครที่ชื่นชอบOppoนะครับผมสามารถมาลองจับต้องกันได้นะครับผมราคาไม่แรงด้วยก็ไมกี้แนะนำครับอีกไม่กี่วันพฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์อีก 3-4 วันครับพร้อมยังเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออตื่นเต้นเออตื่นเต้นตื่นเต้นขนาดนั้นเลยตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเพราะว่างานแฟนคอน after party นะครับนี้คือจะเป็นงานครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่จะมีการรวมตัวของแบบนักแสดง10ท่านของในละครชุดดวงใจเดียวผมเป็นการส่งคืนตัวละครกลับสู่นิยายผมตื่นเต้นกันมากๆทุกคนแบบว่าทุ่มเทกันมากๆทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกวันนี้ก็ยังซ้อมกันอยู่เลยเต็มที่กันสุดๆเราอยากให้ติดตามชมครับวันที่25ครับผมว่า5ตัว5คนรวมตัวกันเรียบร้อยแล้วยังไงนะครับหมายถึงว่าเตรียมตัวซ้อม5คนอ่ะโอ้โหเตรียมตัวกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับผมเตรียมตัวกันมาจริงๆเตรียมตัวมาเดือนนึงแล้วแบบแอบๆซ่อนๆพยายามที่จะไม่สปอยเยอะบางทีเวลาเห็นสัมภาษณ์ไปเนี่ยพูดน้อยมากๆเพราะเราอยากให้มันเป็นงานที่เซอร์ไพรส์คนดูมากๆจริงๆครับผมคนทุ่มเทงานจริงๆอยากให้เฝ้าติดตามดูครับอย่างคู่เราอ่ะคู่เรามาเป็นคู่หยุ่มคู่หยุ่มครับผมเตรียมพร้อมกับเตรียมพร้อมครับผมเตรียมพร้อมแต่ไม่แน่นะอาจจะมีแบบทางทีมงานทางโชว์อาจจะมีแบบโมเมนต์อะไรมาฝากทิ้งท้ายละครหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่รอติดตามดูครับสำหรับคู่ของเราขิงกับคู่คนอื่นได้ไหมพี่ๆคู่น้องเราได้ไม่แพ้กันไม่แพ้กันห้าคู่นี้ไม่แพ้กันแน่นอนมีทั้งโชว์โอ้โหโชว์กลุ่มโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์หมู่โชว์กระหน่ำอะไรดีแสดงว่าเราไม่ผิดหวังใครที่มีบัตรไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่มีบัตรไม่ผิดหวังใครไม่มีบัตรไม่เป็นไรครับผมว่าตอนนี้เขาเปิดขายไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ก็รีบๆดูกันนะครับผมมาดูสดไปพร้อมกันครับอยากจะเต้นคู่ใครเป็นพิเศษไหมอย่างนี้นะครับทวดอ่อนลีลาลีลาได้อยู่สาวทวดอ่อนขึ้นเวทีหรอหลายคู่เขาหลุดมาแล้วนะเราไม่หลุดเลยหรอไม่หลุดผมจะเป็นเด็กดีครับผมผมจะเก็บกุมความรักอะไรล่ะจะเก็บกุมความลับไว้ให้มิดชิดครับผมเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่วันแล้วโอ้โหใจกันรอสักหน่อยนึงสิจะให้สปอยกันอยู่นั่นแหละทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแดนทั้งซิงสุดๆเซิร์งด้วยแรปด้วยเออวันไหนมีตีลังกาไม่มีวันนั้นคุณมีตัวไปเมียคุณมีตัวนะหมอใช่คุณมีคุณมีตัวนะสนุกครับผมก็สนุกไปตามภาษาไมกี้ปณิธานเพื่อไม่ใช่ว่าพร้อมอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลอกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หลุดเลยไม่หลุดแน่นอนต้องเจอกันในคอนเสิร์ตต้องเจอกันในคอนเสิร์ตครับผมอยากเจออะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์
25สิงหาคมครับมีเซอร์ไพรส์เตรียมไว้ให้ทุกคนเลยครับค่ะแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ่ายจบแล้วหวานรักต้องห้ามแล้วครับผมถ่ายจบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็การด่วนเลยไหมหรือยังไงหมายถึงไงนะครับเริ่มใกล้เวลาออนแอร์แล้วเมื่อไหร่ช่วงเวลาออนแอร์หวานรักต้องห้ามสิ้นปีนี้ได้ข่าวมาคร่าวๆว่าสิ้นปีนี้นะผมน่าจะได้รับชมกันแล้วผมไม่แน่ใจว่าวันอะไรหรือเดือนอะไรแต่ว่าใกล้ๆนี้เป็นไงครับพอได้ร่วมงานกับพี่แมทแล้วก็มีเขามี3มีแล้วขอแสดงความยินดีกับพี่แมทอีกครั้งนึงครับผมคือดีใจแทนจริงอะไรนะครับถ่ายจบก่อนครับไม่มีใครรู้เลยครับผมงานแสดงทีมงานไม่มีใครรู้เลยว่าแบบอยู่ๆพี่แมทจะแบบโหขอแต่งงานกันเลยทีเดียวคือเซอร์ไพรส์ทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งทีมงานทั้งนักแสดงเลยครับแต่ก็ไม่เคยพาไปที่กองหรือว่าไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับถามเรื่องทีมก็ไม่ได้เลยใช่ไหมของเราตอนนั้นเราไม่รู้อ๋อไม่ครับไม่มีปัญหาเลยครับผมตอนนี้ครับพอรู้ว่าของข่าวพี่นัทแต่งงานครับผมวู้ว้าวเลยว้าวครับว้าวมากก็แสดงความยินดีกับพี่แมทด้วยนะครับสำหรับในกองก็คือเล่นกันแบบพี่น้องใช่ครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็ผมมองพี่แมทเป็นรุ่นพี่นักแสดงที่แบบเขาเก่งมากจริงเพราะว่าตอนเด็กก็มีโอกาสได้แบบได้รับชมฝีมือเขามาเหมือนกันก็ดีใจครับดีใจที่ได้เล่นด้วยกันกับนักแสดงอีกหลายๆท่านด้วยแค่ที่ไม่ใช่กับพี่แมทด้วยกับนักแสดงหลายๆท่านก็แบบรู้สึกโชคดีมากจริงต้องรอติดตามชมนะครับผมสปอยเลยว่าแซ่บสุดๆหวานรักต้องห้ามพลิกล็อกเลยอ่ะเงี้ยเงี้ยเดาทางไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีการต่อกันไปเลยไม่เป็นเรื่องนี้มาต่อใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนั้นนะผมถ้าเกิดว่าละครน่าจะมาจนสิ้นปีก็จะต่อกันเลยผมอยากให้ติดตามชมก็จะเป็นละครสมัยใหม่เป็นละครเรื่องแรกของผมที่เป็นสมัยใหม่เรื่องที่สองในชีวิตมาดูกันว่าจะเป็นยังไงขายอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะผมแบบตื่นเต้นกับละครนี้คือได้พี่นุชชี่มากำกับด้วยแล้วเขาก็เคยกำกับหนังมาก่อนชื่อเรื่องมารีลาแล้วได้รับหนังรางวัลด้วยคราวเนี้ยร่วมกับหนังมากำกับละครอยากให้รับชมกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแนวประมาณไหนดีต้องโตขึ้นไหมถ้าตามอายุหมายถึงจากบทที่แล้วใช่ไหมครับไม่เพราะว่าอะคาแรคเตอร์ใหม่ผมชื่อคาทาเด็กลงจะอายุไล่เรียกกับผมลงประมาณแบบปี2ปี3อะไรครับปี1ปี2ปี3เป็นเด็กมหาลัยเป็นเด็กรุ่นใหม่ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับมาให้กำลังใจคาทากันนะผมในช่วงสิ้นปีนี้แล้วกันว่าการตัดสินใจการกระทำของเขาจะส่งผลยังไงต่อชีวิตและคนรอบข้างเรื่องนี้ตอนถ่ายไม่เสียน้ำตาแล้วเนาะไม่เป็นพระเอกกำลังตาแล้วเนาะก็จะว่ายังไงดีล่ะจะว่ายังไงดีล่ะมีความท้าทายครับผมมีความท้าทายในการถ่ายทำก็มันก็ยังเป็นเรื่องที่สองผมอยู่แต่ว่าในเรื่องนี้มันก็ทำให้ผมเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็ตกหลุมรักการแสดงแล้วจากเรื่องที่สองตอนดวงใจเทวพรมแฟนคอนอัฟเตอร์ปาร์ตี้เหรอครับจะมีเซอร์ไพรส์ประกาศอะไรใหม่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าถ้าอย่างของสังผมเนี่ยคือทุ่มเทกับโชว์ก่อนแล้วก็ในผมไม่รู้ว่าพี่ๆทุกคนหรือว่าทีมงานทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าผมเองอ่ะส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่างานนี้ผมทุ่มเทกับการที่จะทำให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะส่งตัวละครเนี่ยกลับคืนสู่วิญญาณครับผมก็ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้จะร้องไห้ในแฟนคลับหรือเปล่าเงี้ยเหรออันนี้ต้องถามแบบใครถามนักแสดงหรือว่าถามคนดูนักแสดงอาจารย์อาจารย์ครับผมอาจจะซึ้งจริงๆผมซึ้งตั้งแต่ก่อนเรื่องไทยผมจบไปแล้วแล้วคราวนี้คือละครชุดนี้มันจบอ่ะถ่ายทำละครเรื่องนี้มาก็ผ่านมา3ปีแล้วนะครับผมก็อยู่กับคาแรคเตอร์ฉัตรกล้าวนี้มาก็3ปีกว่าแล้วตอนก็ซึ้งครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับแล้วฝากส่งท้ายเหรอฝากส่งท้ายเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนลองติดตามโชว์วันที่25นี้ก่อนละกันครับผมว่าโชว์ออกมาเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของทุกคนจะเป็นยังไงแล้วจ้ะ
โอเคไหมการกลับคืนบอกว่าตัวละครสุริยาจะเป็นยังไงบ้างในรูปแบบไหนบ้างมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับผมสำหรับตัวผมแล้วถ้าผมมีพูดต่อ39ก็คงแบบขอบคุณเขาแล้วครับโชว์นี้เป็นโชว์ขอบคุณฉัตรกล้าวแล้วกันที่อยู่กับผมมาตลอด3ปีให้แบบไม่มองบ้านบทบาทเราหน่อยครับเราเป็นหมอเป็นหมอครับหมอทหารครับต้องหลังตรงก่อนอย่างแรกหมอทหารต้องอกผายไหล่พึงก่อนอ่าแล้วให้พูดว่าไงแนะนำตัวเองสวัสดีครับผมพันตรีนายแพทย์หม่อมหลวงฉัตรกล้าวจุฑาเทพเจอกันวันที่25สิงหาคมนี้นะครับผมมาให้กำลังใจกับดวงใจทุกคนแฟนคลับ After Party กันเยอะๆนะครับ